ไทยนะคะอือย่มางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ชวนคนไทยค่ะร่วมงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีค่ะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าส่วนหนึ่งของความเป็นไทยนิยมคือการยึดมั่นใน3สถาบันหลักของประเทศได้แก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสร้างบ้านแปลงเมืองนำความผาสุกมาสู่ประสบกรณิกรมาทุกยุคทุกสมัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่21ถึง25เมษายนนี้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีค่ะไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันเลยค่ะวันที่21เมษายนจะตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อพ.ศ. 2325นะครับโดยในปีนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันในงานใต้ร่มพระบารมี236ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีอีกทั้งยังจะร่วมกันแสดงออกถึงความรักชาติและนิยมความเป็นไทยร่วมกันแต่งกายชุดไทยร่วมในกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่21ถึง25เมษายนนี้รวม5วันอาทิในริ้วขบวนแสดงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ตลาดพระพรามหาเจษฎาบดินทร์กรุงเทพกับอีก7จุดสำคัญทั่วกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์เช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโรงละครแห่งชาติสวนสันติชัยปราการลานคนเมืองหอศิลป์วังวัดศาสนสถานเทวสถานเป็นต้นซึ่งสามารถจะเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับรถโดยสารให้บริการฟรีตามเส้นทางและตารางเวลาที่กำหนดค่ะโดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรมหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1765ค่ะเน้นย้ำเลยนะครับท่านเน้นย้ำเลยว่าฟรีนะครับในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับใช่ค่ะและการที่ติดต่อได้สอบถามถ้าเกิดใครไม่แน่ใจเรื่องของเส้นทางการจราจรกิจกรรมของแต่ละวันนี่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปก็สอบถามกันได้นะคะที่1765เน้นย้ำอีกครั้ง1765นะครับโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับ